นายบอกว่า20ไงทำไมกระโดดกันแค่นี้เองอะไรนะไม่มีที่ไม่ใช่ว่าเพราะคอนเสิร์ตบอดี้สแลมไม่ค่อยมีที่อยู่แล้วนะส่วนใหญ่ผมก็เห็นเขายืนเบียดเบียนกันแบบนี้ไม่ค่อยมีที่อยู่แล้วไม่ใช่ข้ออ้างครับผมจริงๆแล้วผมรู้ปัญหาของการที่หลายๆคนกระโดดไม่สูงหรือว่าไม่ค่อยสนุกกับคอนเสิร์ตในช่วงที่ควรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาครับผมสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าทุกคนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคอนเสิร์ตเท่าที่ควรคือทุกคนดูคอนเสิร์ตผ่านหน้าจอโทรศัพท์ทำไมครับทำไมดูทำไมรับสายลูกค้าอย่างเดียวทุกวันไม่พอหรือไงดูโทรศัพท์ดูคอนเสิร์ตจะได้ดูผ่านโทรศัพท์อีกก่อนเดี๋ยวนี้เพราะว่าโลกนี้มันเริ่มประหลาดขึ้นทุกทีโอเคหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอเคหนูไม่ได้ดูผ่านโทรศัพท์แต่หนูไลฟ์ไปให้เพื่อนที่บ้านดูเพราะเพื่อนที่บ้านไม่มีโอกาสมาดูโอเคทำความเข้าใจทำกติกากันนิดนึงถ้ามีคนดูไลฟ์ที่บ้านเกิน10คนผมอนุญาตให้ไลฟ์ต่อได้แต่ประเภทคน2คนผมว่าเก็บแบตไว้ขอเบอร์ได้ไหมผมบอกเรื่องจริงเลยนะจะมีสักกี่ทีบอดี้สแลมจะได้มาเล่นกลางออฟฟิศแบบนี้มันน่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตพวกเราและชีวิตทุกคนที่จะเจอกันแบบนี้ฉะนั้นมีเสียงเท่าไรมีแรงเท่าไรออกมาให้หมดเลยทำเหมือนที่นี่เป็นสนามกีฬาราชมังคลากีฬาThank you.